อีกหนึ่งมหากรรมที่ดูเหมือนกันสําหรับชายไทยค่ะคือเรื่องของการเกณฑ์ทหารแน่นอนช่วงนี้เราถ่ายติ๊กต่อนี่จะเห็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยขึ้นอยู่ในฟีดเต็มไปหมดเลยนะครับใช่หลายพื้นที่ก็มีสีสันค่อนข้างจะคึกคักกันเลยค่ะบรรดาสาวประเภท2 LGBT ของเรานะคะปีนี้มาแบบโอ้โหจัดเต็มมากๆค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยจับใบดำได้ก็มีวิธีการแก้บนกันแบบแปลกๆด้วยนะคะครับเริ่มจากที่ จะเขาเรียกบรรยากาศที่พิษณุโลกกันครับการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการของกองทัพที่จังหวัดพิษณุโลกครับได้มีการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจําปี2,566ของกองทัพภาคที่3ครับโดยในวันแรกเนี่ยมีจานวน2อําเภอครับได้แก่อําเภอวัดโบดถและก็อําเภอนครไทยครับโดยบรรยากาศนะฮะที่ว่าการอําเภอวัดโบดอําเภอจังหวัดวัดโบสถ์นะครับจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งเป็นจุดคัดเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ากองบัญชากองประจำการในพื้นที่6ตตำบลครับโดยมี ยอดทหารกองเกินที่มาคัดเลือกเพื่อเข้ากองประ,ประจําการจํานวนทั้งสิ้นครับ271คนครับเลือกเข้าประจําการจํานวน55นายเรกประมาณ1ใน4ไหมกับปีนี้นะครับแล้วมีจํานวนสาวสองหรือเพศทางเลือก,กนะเดินทางมาคัดเลือกเป็นปีแรกจํานวนหลายคนครับโดยนะครับคุณชัยยศิ์อายุ20ปีหรือน้องไข่มุกฮะจากตำบลหินลาดนะครับ อำเภอวัดโบสถ์ครับจังหวัดเุโลเปิดเผยนะครับว่ามาคัดเลือกทหารเป็นปีแรกครับโดยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าในปีหน้าขอให้นําใบรับรองแพทย์มาเพื่อให้ทางแพทย์เนี่ยรับรองเพศภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่มีกระแสว่าจะมีการรับเพศทางเลือกเพื่อเข้ารับสากันทหารนะครับส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยครับเนื่องจากเป็นสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่ขอให้แต่งกายในแบบทหารหญิงและทํางานในส่วนที่ใช้แรงงานไม่หนักจนเกินไปครับอย่างเช่นงานเอกสารหรือการประสานงานด้านต่างๆส่วนที่จะต้องไปฝึกหนักเพื่อเตรียมการรบนั้นด้วยร่างกายเนี่ยน้องบอกว่าคงรับไม่ไหวแล้วน้องชาฮะแต่ก็ยินดีหากมีการเปิดช่องทางนี้ก็ให้เพศทางเลือกก็พร้อมเข้ารับราชการทหาร จริงๆครับค่ะอย่างนายปัญจรัตน์ชัยพาราหรือว่าน้องบีอายุ20ปีคนเมื่อกี้นะคะผมยาวเมื่อกี้นะคะนะตำบลบ้านยางค่ะเป็นสาวจากอำเภอบ้านยางนะคะคเปิดเผยว่ามารับเลือกทหารนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้นําใบรับรองแพทย์มายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าต้องเข้ารับราชการทหารหากมีการเปิดโอกาสให้เป็นทางเลือกแม้ว่าเพศสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับใช้ชาติได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนที่จังหวัด อ่างทองค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคลิปงิ้วแก้ผ้ากันด้วยค่ะครหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าการวิ่งแก้บนนั่นเองค่ะหลวงพ่อขาวจับได้ใบดำแพร่สะพัดในโลกโซเชียลค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีชาวบ้านที่ต้องเข้าเกณฑ์ทาหารได้มาบนบานสารกล่าวหลวงพ่อ,อหลวงพ่อขาวนะคะคแล้วจับได้ใบดำสมดังใจปรารถนาค่ะก็เลยเดินทางมาแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้าอย่างที่พี่ก้องเห็นนี่นแหละค่ะนี่คือแก้ล่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะก ก็เราเบลอเอาไว้ให้นะคะมีการเคาะปี๊บวิงแก้ผ้าค่ะโดยรอบหลวงพ่อขาวนะคะตามที่จํานวนรอบที่ได้บนบานเอาไว้เนาะหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าแก้บนนิ้วแก้ผ้าค่ะทันทีที่มีภาพปรากฏตามสื่อนะคะไม่ได้มีการสลดแต่อย่างใดนะคะมีชายไทยจำนวนมากค่ะแชร์ต่อกันแล้วก็คาดว่าจะ เข้ามาด้วยนะคุณกองคก็คืนนี้ครับคุณเฉลวยนพรัตน์อายุไป2ปีครับชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณที่ปิติฐานหลวงพ่อขาวเนี่ยเดิมทีเป็นวัดในสมัยกรุงศรียุธยาครับต่อมาการแต่พเป็นวัดร้างฮะแล้วก็เป็นสุสานฝังศพทารกครับและฐานที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านฮะเดิมทีหลวงพ่อขาวเนี่ยมีเพียงพระเศียรกับพระอุระโผล่ขึ้นมาจากดินฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยยังไม่ทราบถึงความศักดิ์สิทธ แต่ในช่วงที่มีการคัดเลือกทหารครับมีคนเกิดอุตรีไปบนรนันว่าหากไม่ถูกทหารเกณฑ์จะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บรอบหลวงพ่อข่าวครับและผู้ที่บนนั้นไม่ถูกทหารจริงๆน้องอายฮะน <c oughs> ับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ <c oughs> จนปถึงปัจจุบันเนี่ยในช่วงการเกณฑ์ทหารครับจะมีชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ระแวกใกล้เคียงเดินทางมาบนบาน <c oughs> นะและเมื่อมีเกณฑ์ทหารแล้วพบว่ามีวัยรุ่นจํานวนมากครับเมื่อเดินทางเนี่ยมาวิ่งแก้ผ้าแก้บนนะฮะเคาะปี๊บกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็มีบรรยากาศมาฝากเลกน้วัะ พี่ก้องต้องบอกเลยนะว่ารูปแบบในการ,รแก้บนหรือว่ารูปแบบในการบนบานก่อนที่จะไปจับใบดําใบแดงเนี่ยมีแบบว่าหลากหลายมากค,ค,ค่ะพี่ก้องอต้องบอกว่า แม้กระทั่งการไปบวชนะคะบวชเพื่อที่จะจับใบดําใบแดงนะโอ้เอาเลือกเอาชัยโดนใบแดงใบแดงขาผ้าเหลืองก็มีนะคะอุ้มพระมาก็ได้ใบแดงก็มีนะครับซึ่งก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะการบอกว่าบอกว่าแต่ถือว่าเป็นเฟสติวัลเลยพี่ถือว่าเป็นเฟสติวัลของประจำปีขงประเทศไทยเลยเพราะว่ามันเคยถูกนําไปเผยแพร่ลงในแบบพระจากต่างชาติรู้ว่าการจับสลากเป็นทหารบ้านเราเนี่ย มันสนุกสนานนะฮะ,ะไม่ใช่ธรรมดานะฮะค่ะแต่ว่านีเชิงการเมืองนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่เหมือนกันว่าก็อาจจะมีการพิจารณาในบางพักนี่มีการนําไปใส่ในนโยบายว่าต้องเอาตามความสมัครใจครับตอนนี้ <ๆ S 2> ก็เห็นสอัมพัก,กแหละที่พูดถึงนะฮะค่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะครับผม